ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาอันเกี่ยวเนื่องกับเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมตอนที่2ปีพ.ศ.1896พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้คุณหลวงพะง่วยกทัพไปล้อมเมืองพระนครหลวงหรือนครธมในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมาธิปรเมศวรแต่พงศาวดารกัมพูชาระบุว่าเป็นพระเจ้าลำพงราชาถูกสยามยึดเมืองพระนครและกวาดต้อนชาวเขมรไปเป็นเชลยแต่กษัตริย์ขอมองค์ต่อมาคือพระเจ้าศรีสุริโยวงศ์ที่1รวบรวมทัพกำจัดสยามจากเมืองพระนครได้ในพ.ศ.1900ต่อมาในพ.ศ.1974อาณาจักรขอมในสมัยพระเจ้าพญาญาติถูกทัพเจ้าสามพระยาหรือพระบรมราชาธิราชที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาบุกตีเมืองพระนครหลวงแล้วยึดครองไว้โดยโปรดให้พระราชโอรสคือสมเด็จพระนครอินทร์ปกครองเมืองอยู่จนกระทั่งทรงประชวรสิ้นพระชนม์จึงทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์เขมรที่ภักดีต่อกรุงศรีอยุธยาครองเมืองต่อในลำดับถัดมาปีพ.ศ.1989พระเจ้าพญาญาติก่อกบฏไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาแล้วขึ้นครองราชอีกครั้งพร้อมทั้งตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงหนีสยามไปตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่เมืองพนมเปญด้วยเหตุผลว่าเมืองพระนครหลวงหรือนครธมอยู่ใกล้กรุงศรีอยุธยามากไปพ.ศ.2048พระเจ้าองค์จันทร์ที่1หรือนักองค์จันทร์ขึ้นครองราชแล้วย้ายราชธานีมาที่เมืองละแวกเขมรเรียกลงแวกทางทิศใต้ของทะเลสาบเขมรแล้วรบกับสยามแบบผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะหลายครั้งสันนิษฐานว่าชื่อเมืองเสียมเรียบเกิดขึ้นในสมัยนี้โดยอาจเป็นการตั้งชื่อในเชิงตัดไม้ข่มนามให้มีความหมายว่าสยามแพ้ราบเรียบในราวพ.ศ. 2089ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าองค์จันทร์ทรงค้นพบเมืองพระนครที่ถูกทิ้งร้างไปนานกว่าร้อยปีและโปรดให้ช่างแกะสลักภาพที่ระเบียงปราสาทนครวัดทิศตะวันออกฝั่งเหนือเล่าเรื่องพระนารายณ์ทรงครุฑสู้กับกองทัพอสูรซึ่งมีร่องรอยว่าช่างขอมสมัยนครวัดได้ร่างภาพไว้แล้วแต่ยังไม่ทันได้แกะหรือเพิ่งเริ่มแกะแล้วสิ้นรัชกาลซะก่อนปีพ.ศ. 2110พระนักสัทธาหรือพระเจ้าสัทธาที่1ขึ้นครองราชที่เมืองละแวกและส่งกองทัพไปช่วยกรุงศรีอยุธยาสู้ศึกพม่าซึ่งพงศาวดารกัมพูชาบันทึกว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดของพระนักสัทธาเพราะเมื่อต้านทานพม่าได้แล้วสยามไม่ขอบคุณความช่วยเหลือของเขมรอีกทั้งยังดูถูกเชื้อพระวงศ์เขมรว่าต่ำกว่าอีกด้วยพ.ศ. 2112กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีของพม่าตีแตกครั้งที่1ช่วงนี้พงศาวดารกัมพูชาระบุว่าเ
ขมรได้ฉวยโอกาสยกทัพไปตีบางเมืองของสยามพ.ศ. 2117พระนักสัทธาสละราชสมบัติให้พระราชโอรสที่มีพระชนเพียง10พรรษาคือพระชัยเจษฎาสร้างความไม่พอใจให้เหล่าขุนนางพ.ศ. 2122พระนักสัทธาและพระราชมารดาทรงบูรณะปราสาทนครวัดซึ่งเวลานั้นเรียกพระพิษณุโลกโดยในจารึกระบุว่าพระราชาทรงบูรณะกำแพงล้อมรอบพระพิษณุโลกด้วยศิลาแต่ละก้อนทรงบูรณะเครื่องบนด้วยนพศูนย์ซึ่งทรงหุ้มใหม่ด้วยทองคำอีกทั้งยังทรงประกอบพระราชพิธีฉลองการประสูติและเฉลิมนามพระราชโอรสของพระองค์ที่ปราสาทนครวัดด้วยพ.ศ. 2137สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยายกทัพมาตีเมืองละแวกแตกซึ่งตามพระราชพงศาวดารไทยฉบับหลวงประเสริฐพระนักสัทธาถูกประหารชีวิตด้วยพิธีปฐมกรรมพิธีปฐมกรรมคือตัดศีรษะแล้วเอาถาดทองรองโลหิตขึ้นไปชำระพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ตามพงศาวดารกัมพูชาระบุว่าพระองค์และพระชัยเจษฎาหนีไปสิ้นพระชนที่สตรึงเตรงในลาวปัจจุบันสตรึงเตรงเป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชานับแต่นั้นกัมพูชาถือเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาศาสตราจารย์มาดแลนจิโตวิเคราะห์ว่าการที่เมืองละแวกแตกในครั้งนี้ทำให้ชาวเขมรไม่อาจฟื้นตัวขึ้นอีกและเมืองพระนครกับเมืองพระนครหลวงหรือนครวัดนครธมก็กลับมามีป่าปกคลุมอีกครั้งแต่กระนั้นยังมีชาวบ้านมาประกอบพิธีทางศาสนาที่นครวัดซึ่งเวลานั้นกลายเป็นพุทธสถานมีวัดสองวัดตั้งอยู่ภายในปราสาทและชาวบ้านก็อาจเรียกนครวัดแล้วเพราะเข้าใจว่าที่นี่เป็นเมืองพระนครหรือนกรครั้นบัดนี้กลายเป็นวัดจึงเรียกนกรวัดหรือนครวัดพุทธศตวรรษที่21นักล่าอาณานิคมสเปนยึดครองอินเดียฟิลิปปินส์และยังมีเป้าหมายยึดครองอินโดจีนจึงส่งกองทัพมาช่วยกษัตริย์เขมรรบกับสยามและทรงหมอสอนศาสนาเข้ามาในเขมรในปีพ.ศ. 2147บาทหลวงชาวสเปนชื่อกาเบรียลคิโรดาเดอซันอันโตนิโอเขียนบทความเกี่ยวกับนครวัดชื่อว่าบทความที่สั้นและเป็นความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในราชอาณาจักรเขมรนับเป็นงานเขียนชิ้นแรกที่ทำให้ชาวยุโรปรู้จักเมืองพระนครโดยระบุว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์และเป็นเมืองที่สร้างโดยชาวโรมันปีพ.ศ. 2174กษัตริย์ขอพระนามพระพญาตูหรือเจ้าพ้นหัวโถถูกพระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือรุ่งปลงพระชนเพราะรอบรักกับบุปผาวดีสนมพระอุทัยแต่บางตำราขยายความว่าบุปผาวดีเป็นคู่มั่นของพระพญาตูแต่ถูกลุงแย่งไปจนวันหนึ่งพระพญาตูได้พบกับบุปผาวดีที่นครวัดและทรงมีความรักกันบนบันไดของลานชั้นนอกของนครวัดจนถูกจับได้และถูกประหารชีวิตพ.ศ. 2185พระเจ้าราชาธิบดีจันทร์หรือเจ้าพ้นหัวจันทร์ขึ้นครองราชพระองค์โปรดที่จะไปประทับที่เมืองพระนครหลวงหรือนครธมกระทั่งชาวสเปนที่เดินทางจากฟิลิปปินส์จะมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็ให้ไปเข้าเฝ้าที่เมืองพระนครหลวงแทนที่จะให้ไปที่เมืองอุดงซึ่งเป็นราชธานีในเวลานั้นในปีพ.ศ. 2201เจ้าพ้นหัวจันทร์เสด็จสวรรคตซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
หลังจากนั้นพงศาวดารกัมพูชาก็ไม่ได้บันทึกว่ามีกษัตริย์เขมรพระองค์ใดเสด็จมายังเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมอีกเลยพ.ศ. 2258นักแสวงบุญชาวญี่ปุ่นเดินทางไปยังกัมพูชาและเขียนแผนผังปราสาทนครวัดพ.ศ. 2310พม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2นักองค์ตนหรือสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราชรามาธิบดีกษัตริย์เขมรประกาศอิสรภาพไม่ส่งสวยถวายกษัตริย์สยามพ.ศ. 2311เชเวนบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเขียนบทความถึงโบราณสถานในเขมรระบุชื่อองโคสันนิษฐานว่าเพี้ยนจากคำว่านอกรด้วยกล่าวว่าเป็นที่นับถือของชาวพื้นเมืองเท่ากับที่ชาวโรมันคาทอลิกนับถือวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพ.ศ. 2314สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปตีพนมเปญ นักองค์ตนหนีไปพึ่งเวียดนามหลังจากนั้นภายในราชสำนักเขมรก็เกิดความวุ่นวายด้วยมีการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างราชนิกุลฝ่ายที่สยามให้การสนับสนุนกับฝ่ายที่ขอความช่วยเหลือจากเวียดนามต่อมาในพ.ศ. 2325เจ้าพระยาจักรีปราบดาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์จักรีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในขณะที่กรุงกัมพูชายังคงมีการรบพุ่งแย่งชิงราชสมบัติกันเองจนถึงขั้นจลาจลในปีพ.ศ. 2337ราชสำนักสยามเข้าไปจัดการปัญหาความวุ่นวายในกัมพูชาแล้วสถาปนานักองค์เองขึ้นเป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์ปกครองกัมพูชานักองค์เองท่านนี้คือราชนิกุลเขมรที่เคยหนีความวุ่นวายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แต่ประวัติศาสตร์กัมพูชาบันทึกว่าสยามจับไปทรงอภิเษกสมรสที่กรุงเทพมหานครและมีพระโอรส4ใน5พระองค์ประสูติในกรุงเทพนับแต่นั้นสยามเข้ายึดครองกัมพูชาเป็นประเทศราชอีกครั้งด้วยแบ่งเป็นเขมรฝ่ายในหมายถึงดินแดนที่ติดชายแดนสยามคือพระตะบองเสียมเรียบหรือสยามเรียกเสียมราชให้พระยาอภัยภูเบศรแบนปกครองโดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพและเขมรฝ่ายนอกหมายถึงดินแดนเขมรฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจรดเขตแดนเวียดนามมีฐานะเป็นประเทศราชภายใต้การปกครองของสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีนักองค์เองในสมัยรัชกาลที่2พ.ศ. 2358มีการแปลจดหมายเหตุโจต้ากวานเป็นภาษาฝรั่งเศสทำให้ภาพของเมืองพระนครชัดเจนขึ้นในสายตาของชาวยุโรปแต่ยังไม่มีใครแน่ใจว่าเมืองโบราณแห่งนี้ยังดำรงอยู่หรือไม่พ.ศ. 2378สยามกับเวียดนามทำสงครามแย่งชิงอำนาจเหนือกัมพูชาสมัยรัชกาลที่3พ.ศ. 2390รัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนานักองค์ด้วงพระโอรสนักองค์เองขึ้นเป็นสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิสราธิบดีมีราชธานีที่เมืองอุดงนักองค์ด้วงทรงส่งพระโอรสคือพระองค์ราชาวดีและพระองค์ศรีสวัสดิ์มารับราชการในกรุงเทพมหานครเป็นที่โปรดปรานจนถึงรัชกาลที่4
ทรงรับพระองค์ราชาวดีเป็นราชบุตรบุญธรรมซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพระราชวังแห่งความหลังคนไทยที่ไปเที่ยวพนมเปญมักจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคือรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมของพระราชวังเขมรินทร์กรุงพนมเปญนั้นแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกับพระบรมมหาราชวังของไทยในหนังสือนิราชนครวัดพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเล่าไว้ว่าพระราชวังเขมรินทร์ของกัมพูชาได้รับอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมจากพระบรมมหาราชวังของไทยเพราะถึงแม้อาณาจักรเขมรจะเจริญรุ่งเรืองก่อนสยามแต่ต่อมาเมื่อถึงการล่มสลายราชสำนักเขมรระส่ำระสายต้องขึ้นต่อสยามบ้างยวนบ้างจนถึงแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขมรก็ตกเป็นประเทศราชของสยามพ.ศ. 2390พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงสถาปนานักองค์ด้วงขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาพระนามว่าสมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิสลาธิบดีมีราชธานีที่เมืองอุดงนักองค์ด้วงทรงส่งพระโอรสคือพระองค์ราชาวดีและพระองค์ศรีสวัสดิ์มารับราชการในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพระองค์ราชาวดีทรงผนวดศึกษาเล่าเรียนกระทั่งมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่กรุงเทพโดยทรงเป็นที่โปรดปรานจนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงรับเป็นราชบุตรบุญธรรมแล้วทรงสถาปนาพระองค์ราชาวดีขึ้นครองราชสมบัติต่อพระราชบิดาเป็นพระเจ้านโรดมเมื่อพ.ศ. 2400ก่อนที่จะจำยอมให้กัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2406และย้ายราชธานีจากเมืองอุดงมายังพนมเปญในพ.ศ. 2408ตามคำแนะนำของฝรั่งเศสครั้นถึงพ.ศ. 2409รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือพระเจ้านโรดมในการสร้างพระราชวังหลวงแห่งกรุงพนมเปญดังนั้นเมื่อพระองค์ได้เงินฝรั่งเศสจึงเริ่มสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่5สมเด็จพระนโรดมได้เคยเข้ามาทำราชการอยู่ในกรุงเทพเมื่อรัชกาลที่4นิยมแบบแผนพระราชวังในกรุงเทพการที่สร้างวังจึงเอาอย่างพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมาสร้างเท่าที่สามารถจะทำได้หมดทุกอย่างตั้งแต่แบบป้อมปราการตลอดจนมณฑลสถานเป็นต้นว่าท้องพระโรงก็ทำอย่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยขนาดย่อมๆแลให้ชื่อว่าพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยข้างหลังท้องพระโรงก็มีพระที่นั่งขวางเช่นพระที่นั่งไพศาลทักษิณเรียกว่าพระมหามณฑลสถานนอกจากนั้นด้านข้างพระราชวังกรุงพนมเปญยังมีวัดพระแก้วซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องรามเกียรติ์เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพอีกด้วยทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ